Line Talk สัปดาห์นี้พบกับนักลงทุนและวิทยากรสายเทคนิคอันดับต้นๆของไทยคุณประกาศิทธิ์ทิตารามก็เลยกลายเป็นว่าเราก็มาเซตทีมให้ทำซอฟต์แวร์ด้าน HR แทนในเมื่อทำมาร์เก็ตติ้งให้ลูกค้าเอนเกจกับแบรนด์งั้นเราทำกิจกรรมอะไรสักอย่างให้พนักงานเขาเก็บพอยต์เขาจะได้เอนเกจกับบริษัทดีไหมเราลองย้อนดูความรู้สึกของเราดิความรู้สึกแบบไหนที่ทำงานแล้วมีความสุขก็เลยไปเริ่มศึกษาเรื่องกราฟเทคนิคอลเพราะว่าเฮ้ยเห็นสายเทรดดิ้งเขาดูกราฟกันเป็นยังไงนะพอเริ่มสอนแบ็ค3ปี4ปีคนที่เราสอนแรกๆเนี่ยเขาเริ่มเก่งแล้วไงค่ะก็มีคนมาสอนก็คือมันก็เหมือนเป็นสังคมที่แบบแชร์ความรู้แล้วพบกัน